ใดแห่งนี้ทอดยาวกว่าที่เราคาดไว้มากเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าเราจะถึงจุดหมายแค่ตอนนี้ก็ตัวมแน่ไอ้บันไดแห่งนี้มีจุดจบจริงปะเนี่ยฮ่าอีโรเคก้าจะกิ๊บเก้มันเดอร์ย่าสิลิยูก้าอิสิลก้าโอฮาอินดรีโคเซงล์จอมเฮสิลก็กัตเทนเดียผมสงสัยจังเลยว่าจะเป็นต้องทำมันลึกขนาดนี้จริงๆเหรอครับพวกคนรับใช้คงจะลำบากกันบ้างเลยในการขึ้นบันไดพวกนี้하나하나만들어진게아닐수도있어복도와같은원리라면หากว่าที่นี่มีการทำงานแบบเดียวกันกับโถงทางเดินนั่นด้านหลังประตูของรถบัสของเราถ้างั้นก็มีโอกาสที่นี่จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ใบหน้าของซินแคลร์เริ่มมืดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่มันทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เราได้เจอในห้องใต้ดินของคฤหาสน์ของเขาจอยจิบจ้าชิลตัวตักอีร่อนพุนิกิอัสไซนี่มันรู้สึกแบบเดียวกันกับห้องใต้ดินในบ้านของผมเลยซินแคลร์สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันยังคงหลอกหลอนนายอยู่เหรออ่านี่เราก็นั้นให้สอบสักก็คัดไทยก็พูดไม่ได้หรอกครับว่าผมมูฟออนจากมันแล้วฮัจิมันช่อนช่อนี่ฮาจุดช่อนช่อนี่น่ากลัวอีกหนึ่งก็คัดไทยแต่ก็บอกได้เลยว่าผมค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆครับแม้จะแค่นิดเดียวก็ตามใช่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นแบบนั้นดีจริงๆเลยฉันมันคิดแบบนั้นก็ไม่ใช่หรอกครับถ้างั้นก็เยี่ยมไปเลยครับเพราะบางทีผมเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่ผมดีขึ้นเป็นแค่การจินตนาการของผมเองหรือเปล่าความรู้สึกที่แสนคุ้นเคยพุ่งโจมตีอย่างกระทันหันในหัวของฉันและในไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงที่คุ้นเคยเสียงอันไม่พึงประสงค์ของบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้เราโดยลากตัวของมันไปกับพื้นไม่สิมันคลานมาตั้งขา뭔가기억하고있는것같은데설마환상체인가이런곳에มีบางอย่างกำลังคลานมาทางนี้มันคงไม่ใช่ abnormality ใช่ไหมในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่มันน่าจะเป็น최종들이군요페카툴라이곳은로보톰이지부도아니며싱클레어의저택처럼지부와연결되어있는통로또한아닌걸로판단된다ยังไงก็ตามสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่สาขาย่อยของโรโบโตมิคอร์ปอเรชั่นและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับสาขาเดียวกันกับคฤหาสน์ของบ้านซินแคลร์맞습니다 T 사의지부는이곳과한참멀리떨어져있죠ถูกต้องแล้วสาขาเอลคอร์ปในดิสคอปนั้นอยู่ค่อนข้างไกลจากคฤหาสน์แห่งนี้원인없이결과만도출되는꼴이다이런현상이벌어지는이유를모르겠군เนื่องจากเป็นผลกระทบที่ไม่ทราบสาเหตุผมจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้น언제나그랬지만이해할수없는상황에도반드시원인은있어왔습니다ก็เหมือนทุกครั้งแม้ในสถานการณ์แบบนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อธิบายไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังมีกฎแห่งเหตุและผลมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะแบบนั้นมันต้องมีเหตุผลบางอย่างซ่อนไว้เสมอนับเด็ดรับทราบแล้ว뭐ก็원인은지하실끝까지다다르면알수있겠죠ดาว่าเราจะได้รู้แล้วว่าสาเหตุนั่นคืออะไรที่ปลายทางบันไดนี่ผู้สังเกตเราจะไม่ได้สู้กับลิตันจริงๆไอ้ลิตันมันรออยู่ด้านบนละทั้งสิ้นเลยผมนึกว่าจะได้เจอลินตันแบบรอบอลทาง
ส่ามีไอดีตระกูลบ้านเอ็ดการ์เลยนะแท้เออทำไมแค่แท้หมดเลยวะเนี่ยเอ๊ดวงฉันหัวไม่ออกเลยโยเดี๋ยวหัวไม่ออกเลยสักอันนะ적중에정신못차리는녀석인데편이좋은데처리해볼까요인도적인조치는필요없을거예요흐트러지게나이스샷โอ้ยโอ้ยทำไมไม่ออกหัวเลยอ่ะดวงผมกระจอกไปปะเนี่ย그렇게 모르진 않네 방금 공격은 좋았어 이대로만 계속해보면 좋을 텐데 잘 썰렸다 이기는 편 깔끔한 절단력인걸 흐트러지게แต่ไงพวกนี้แค่เพคาตูล่าน่าจะชนะสบายเลยซึ่งกิกิตะคงห้ามกันบอกกันสิครับแถวนั้นสิผมว่าชาร์เตอร์นี้อาจจะสบายกว่าที่ก็ได้พวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าที่นี่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 ที่새코기바를땐칼을뼈를자를땐재료완성그런데좀남자즐겁겠군그러게저렇게뼈대를썰어버리면파이만들기힘든데오이오이뭐며자옥거이론ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยบ้าเหรอมันอะไรมันเลิฟมันผมดวงตัวเองไหมเนี่ยหรือมันเป็นระบบของมันกาตูล่ามันมีความสามารถแบบนี้เหรอกันนะเมพีก็เพกุพายส์ต่อเป็นดามิชัยเด็กต่อคือจีฮุนท์ในเกลือ대성공이야คารุนชินนะ노래부를까너무과했는데맞아제일잘해그러다뼈라도부서지면파이속에서뼈가씹힐거라고치명적인한후내가있는곳까지흔들리던데네완벽한돌입이었어요확실하게갈라지는감각이었네잭칼은다갈아놨지즐겁겠군준비완료เนี่ยแล้วทีนี้แค่ชนะยุกชังบังคุ้ม攻撃은좋았어이대로만계속해보면좋을텐데ออกหัวไปนะออกหัวไปนะขอออกหัวแบบเบิ้มซึ่งกิกิตะคงห้ามบังบอกสต๊อกห่วยเออนั่นแหละสวยนายมากยี่สิบ距離攻撃능력평가양호โอ้โห제대로꽂혔는데잘썰렸다적중에정신못차리는녀석이깔끔한절단력인가처리해볼까요인도적인조치는필요없을거예요어아하빗겨베어버렸군오이랙흑별깜빡우리가우세를전하고있어를새겨주겠어하지만여기서방심하면안돼진위팀이라면완벽하고빈틈없이모든걸끝맞춰야하지않겠어태어났어요지금은기세를다시잡았군요배는맛은있는편이좋은데위기에강하다그런거야Yeah.
지금은 기세를 다시 잡았군요. 죽겠어. 뭐이 거의 루어 위기에 강하다 그런 거야? 해가도 님은 근데 양해 봐오. 역시 모르네. 배워냈어요. 재료 완성. 그런데 좀 남잡하네. 그러게, 저렇게 뼈째를 써버리면 맛은 있는 편이 좋은데. 힘든데. 혈이 낭자오. 적들이 흔들흔들. 아니야. 역시 대성공이야. 가론 신나. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 아름다운 것. 포클레도 될 것 같아. 그렇지 않은 것. 좋죠. 맞다. 또 가오심카. 나이스. 다음번에는 될 수 있겠죠? 쨍그랑 부위가 조각났어. 계속해드려. 끊는다. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 흉터의 결과요. 끝을 내도 될 것 같아. 매약 매약 서바이 서바이. 누가 이렇게 해둔지는 몰라도 ก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่우리가지하실에들어가는걸무조건막고싶나본데เออพวกดูเหมือนจะมีคนไม่อยากให้เราไปถึงชั้นใต้ดินจริงๆนะเนี่ย입구에가까워질수록죄종들의숫자가점점늘어나고있잖아ยิ่งลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเพคาตูล่ามากขึ้นเท่านั้น여기에다른통로도없으니까결국이것들은지하실에서계속몰려오고있다고생각해야겠네요ในเมื่อมันไม่มีเส้นทางอื่นแล้วผมขอเดาว่าที่เดียวที่พวกนั้นจะออกมาได้ก็คือห้องใต้ดิน대체지하실에뭘숨겨놓고있는건데อะไรกันล่ะเนี่ยไอ้พวกบ้านั่นเก็บอะไรไว้ในชั้นใต้ดินกันแน่ 그런데 보통 이런 대저택에 지하실을 만든다고 하면ไอ้พวกบ้านรวยที่มีคฤหาสน์หลังใหญ่เนี่ยมักจะเก็บห้องใต้ดินเอาไว้그런거아니야좋은위스키를만들어서숙성시킨다거나ก็คงพวกของแบบแฟนซีดูดีมีระดับอะไรประมาณนี้แหละมั้งหรือไม่ก็เอาไว้หมักวิสกี้ดีๆ꽤값진재산을보관하는창고같은곳으로사용하기도하고 털어먹는재미가있었는데บางทีพวกเขาอาจจะเก็บสร้างสมบัติไว้ก็ได้นะฉันเคยมีความทรงจำดีๆมากมายในการค้นหาห้องใต้ดินนะบุญจิ้มมาดา다르겠지만숨기고싶은것을만들어놓기엔지하실이최적이긴할것같아요มันก็แล้วแต่ครอบครัวนะแต่ถ้าครอบครัวที่ร่ำรวยต้องการซ่อนสิ่งที่พวกเขาทำอยู่แล้วก็พวกเขาก็จะเอาไว้ในห้องใต้ดินฮิสยิ่งจังอีราโด다시펼쳐봐아까처럼안보였던부분이나와있을지도모르잖아นี่ฮิตคลิปลองเปิดไดอารี่ดูอีกครั้งสิบางทีอาจจะมีอะไรอัปเดตใหม่ก็ได้เหมือนกับครั้งก่อนหน้าไง그렇게쉽게될리가없잖아고작일기장인데지하실로가야하는이유가뭔지물어봐도มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะนี่ก็แค่ไดอารี่ธรรมดานะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นถ้าเธออยากดูแล้วก็ลองดูในนี้เองสิมีอะไรเกิดขึ้นกับไดอารี่เหรอฮิตคลิปก็단순히착각인가싶어서넘어갔는데ฉันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆก่อนหน้านี้ในตอนแรกฉันปล่อยมันผ่านไปเพราะคิดว่าแค่คงจะหนาวเฉยๆ지금또느껴졌어
แต่ตอนนี้รู้สึกอีกครั้งแล้ว내가들고있는일기장말이야뭐라표현해야하지아무튼뭔가이상한기분이들었어ไดอารี่เล่มนี้ไม่รู้สิไม่รู้เลยว่าจะอธิบายยังไงดีแต่ว่าประเด็นก็คือฉันเพิ่งมีความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่าง아까갑자기유리창이깨져서놀랐을때도비슷한기분을느꼈고มันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับที่ฉันรู้สึกก่อนหน้านี้ตอนที่จู่ๆหน้าต่างกระจกก็แตกไปเองฮีทคลิป혹시ฮีทคลิปถ้าฉันขออนุญาตนะ알아정신나간소리같지하지만ฉันรู้เว้ยฉันรู้คงดูเป็นเหมือนพวกบ้าใช่ไหมล่ะแต่ว่า아니요히스클리프그일기장은보통의잉크로평범하게쓰인건아닐테고ไม่히스클리프มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหมึกที่ใช้ในการเขียนไดอารี่นี่ไม่ใช่หมึกธรรมดา생각하시는그의문이사실일수도있다고저는생각합니다มีโอกาสเล็กน้อยที่ข้อสันนิษฐานของนายจะเป็นจริงและนั่นก็คือสิ่งที่ฉันเชื่อ무슨이야기를하시는거예요둘다นี่กำลังพูดเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ย히스클리프직접펼쳐보는걸추천드리고싶군요ฉันขอแนะนำให้นายเปิดไดอารี่ด้วยตัวเองทีคลิปฮีทคลิปเปิดไดอารี่ด้วยสีหน้าที่เศร้าสร้อยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่คราบหมึกบนหน้ากระดาษกลายเป็นชุดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้꿈을꾼적이있었어ครั้งนึงฉันเคยมีความฝัน내가갑자기죽었거나혹은영영잠에빠지게되어서ฝันถึงความตายของฉันหรือการหลับไหลชั่วนิรันดร์눈을뜨니천국에있었던거야ฉันอยากจะตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในสวงสวรรค์책에서본것과똑같아천사들이내주위에서노래를부르고있었지มันเป็นไปตามที่ฉันเขียนไว้ในหนังสือเลยฉันถูกลายล้อมเอาไว้ด้วยเหล่าเทวดาที่ร้องเพลงให้กับฉัน하지만동시에깨달았어그곳은내가있을곳이아니었다는걸แต่ในตอนนั้นฉันก็เข้าใจว่าฉันอยู่ในสักที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป나는천사들에게다시돌려보내달라고엉엉울며빌었고ฉันร้องไห้อย่างหนักและขอร้องให้เหล่าเทวดาส่งฉันกลับไป천사들은크게화를내며나를보랏빛꽃들이무성한워더링하이츠꼭대기로내던져버렸어และในตอนนั้นเหล่าเทวดาก็โกรธมากจนไล่ฉันออกมาจากสวงสวรรค์กลับเข้าไปยังกลางดอกไม้สีม่วงบนยอดเขาของวูเทอริงไฮ그제야나는기쁨의눈물을흘리며깨어났지และในตอนนั้นฉันจึงได้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงในโลกใบนี้สะอึกสะอื้นด้วยความยินดี그리고이제야회고해보건데และในตอนนี้ฉันก็นึกถึงความทรงจำนั้นอีกแล้ว그날이그저꿈에불과했다고는생각하지않아ฉันเริ่มไม่เชื่อว่านั่นเป็นแค่ความฝันธรรมดาอีกต่อไป어렸을때부터이저택에서유령을보았던것이결코내상상이아니었던것처럼말이야มันคืออีกหนึ่งความจริงเหมือนกับผีที่ฉันเคยเห็นในวัยเด็กฉันเห็นว่ามันอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้그래우리는천국에있으면한없이비참할거야ใช่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสวรรค์จริง
เราก็คงจะโศกเศร้าชั่วนิรันดร์그러니다가오는죄들을받아들이고그밑바닥으로계속해서하강하는수밖에เพราะแบบนั้นเราจึงต้องยอมรับบาปที่เรามีและดำดิ่งลงไปสู่โลกเบื้องล่าง여기서도언급되고있어요우리라고นี่ไงครับมันเขียนไว้อีกแล้วไอ้คำว่าเราเนี่ย보통의일기장에서는1인칭을쓰는게일반적이죠아시는거없어요히스클리프씨ไดอารี่ส่วนใหญ่ถูกเขียนเอาไว้ด้วยมุมมองบุคคลที่1นายรู้อะไรเกี่ยวเรื่องนี้ไหมฮิสคลิป모르겠어난처음듣는꿈이야기야ไม่เลยเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องความฝันนี้ให้กับฉันฟังเลยสักครั้งบอกทิสโตอิสุมันผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นแค่การเดาที่ไร้เหตุผลแต่ว่าถ้าก้าวหนึ่งช่วยเธอ받아들이고이밑바닥으로계속해서하강하라함은แต่มันถูกเขียนเอาไว้ด้วยครับว่าเราจำเป็นต้องแบกรับบาปของเราเอาไว้และดำดิ่งลงไปยังโลกเบื้องล่างเนเก마치이죄종들을모두물리치고지하실로나아가라는소리처럼들리오บางทีเดรียนนี้อาจจะหมายถึงการให้เราเผชิญหน้ากับเพคาตูล่าและลงไปยังชั้นใต้ดินสุด설마เคโซรินี่이모든걸준비했다는거냐นายกำลังจะบอกว่าแคทเธอรีนวางแผนไว้ทั้งหมดเหรอ그리고이것이파우스트향이떠올린의중이맞을지는모르겠으나ก็ประมาณนั้นครับแม้ว่าผมจะยังไม่แน่ใจว่านี่ใช่สิ่งที่คุณฟอลบอกไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ฮิสคลิฟคุณ마치그대가부르니일기장이대답을한것만같지않소ฮิสคลิฟคุณยังไม่สังเกตเห็นอีกเหรอครับว่าไดอารี่เล่มนี้กำลังตอบสนองต่อความรู้สึกของคุณนะ나만그렇게느끼는거아니지ก็ใช่แสดงว่าไม่ใช่แค่ฉันที่รู้สึกแบบนั้นสินะคือแคทเธอรีนอีราน분คุณคุณแคทเธอรีนหรือว่าเธอ부인을두고이렇게말해도될지모르겠지만조금ผมก็ไม่อยากพูดดูถูกคนตายขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะโอ้가끔씩엉뚱하면서도섬뜩할때가있으셨지ใช่เธอเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยล่ะและเธอก็อาจจะดูน่ากลัวบ้างในบางครั้งเนลลี่아까린튼그놈이내가보낸편지를소각장에서봤다고했잖아เนลลี่ลินตันเคยพูดถึงเกี่ยวกับจดหมายของฉันที่ถูกเผาทิ้งที่เตาเผาใช่ไหม내편지들을다가로챈게그자식이었을까เธอคิดว่าเขาเป็นไอ้เฮงซวยที่ขโมยจดหมายของฉันทั้งหมดก่อนที่จะไปถึงเคที่จริงๆเหรอ그래린튼님이라면충분히그럴만하셨을지도모르겠네ก็ถ้าให้พูดตามตรงแล้วฉันจะไม่ยอมให้คุณลินตันทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาด거창한짓거리를해놓았군ช่างเป็นโรงงานที่หรูหราดีจริงๆ다들보이세요ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมครับ유리관속에사람들이들어있어요눈을감거나뜬채로มีผู้คนอยู่ในหลอดแก้วพวกนั้นพวกเขาหลับตาไม่สิบางคนก็ถูกเปิดตาไว้ชูกุนคอลกายะพวกเขาตายแล้วเหรอครับ살았거나죽었거나둘다말이안돼왜저택에이런จะตายหรือมีชีวิตอันไหนก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันแหละนะที่ฉันไม่เข้าใจเลยก็คือทำไมถึงมีอะไรแบบนี้อยู่ใต้คฤหาสน์ได้ล่ะ
ห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยหลอดแก้วปริศนามากมายซึ่งแต่ละอันก็มีคนคนหนึ่งอยู่ด้านใน각자다른복장을하고있으며나이성별또한제각각พวกเขาทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดที่แตกต่างกันผมไม่เห็นรูปแบบของอายุหรือเพศที่สามารถระบุได้จากในหมู่พวกเขา그리고 T 사에서는 대대적인 실종 사건이 벌어지고 있다 들었다 แต่นี่ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์คนหายในเมืองทีคอบที่ได้แพร่สะพัดไปเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้그렇다면ถ้าอย่างนั้น저기 당신들이 찾던 황금 가지가 저건가요สิ่งนั้นก็คือกิ่งก้านทองคำที่พวกนายกำลังตามหากันเหรอณจุดที่ลึกที่สุดของชั้นใต้ดินมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในโลงศพเคที่เคที่และฮีทคลิปก็เป็นคนเพียงคนเดียวที่จดจำใบหน้าของเธอได้ทันทีเธอดูสงบราวกับว่าอยู่ในความฝันอันรื่นรมพุยนะชาวควันในดัลลินขี้เกจังชิดรีดูสิมีเครื่องจักรติดอยู่กับโลงศพของเธอด้วยอาริลทั้งนั้นเลยบอทุกเกก็พุยนะผมเองก็เห็นคันโยกสองอันชี้ลงทั้งคู่ด้วยก้านสีทองติดอยู่กับโลงศพซึ่งส่องแสงสีทองแบบที่เราคุ้นเคยเคที่คิดอะไรอยู่เคที่รอฉันก่อนนะทั้งห้องนี้ทั้งโหลแก้วทั้งความกระหนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนฮีทคลิปได้เลยเขาเริ่มออกตัววิ่งไปที่โลงศพเหมือนกับคนบ้าดอนกี่โคเต้ดอนกีโคเต้ซึ่งเตรียมพร้อมจะวิ่งคู่ไปกับฮีทคลิฟทันใดนั้นเธอก็หยุดนิ่งด้วยความตกตะลึงบงกะคันโอเอะกะอินนึงก็ชิทริมอมเน่นี่จะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่เรื่องเข้าใจผิดเหรอที่ซาเอโซ실종되었다던사람들이명백하게이곳지하실에갇혀있는데무슨오해가있다는거예요เรื่องเข้าใจผิดอะไรคนที่นอนอยู่ในโหลแก้วพวกนั้นน่ะน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ลักพาตัวในทีขอบได้อย่างชัดเจนเลยโพชิโอคิเกคันชอยซออินนันจาเดลมารินเนมันไม่คือลองดูตรงนั้นสิคนที่ยืนขนาบข้างกับเครื่องจักรพวกนั้นชอบเทเกซอพัวตนจาเดลิจานึงก็เราเคยเจอพวกเขามาก่อนในคฤหาสน์แห่งนี้ใช่ไหมเวลพีฮอเพนาริเดลมาริเซพวกเขาก็คือฟิกเซอร์ของ Alfie Association นาริเทลช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพวกนี้นั้นเสียงมูลจังยอดุกกูนุ่นชอบดันุสุริลชาจุทรนเน่ฮายโอสับปุรุนโอเอร์ฮากุสจันเน่อย่างที่ข้าบอกไปข้าไม่อยากจะเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ของโลกและสิ่งรอบตัวเพราะแบบนั้นข้าก็ไม่อยากจะคิดไปเองอย่างเมินเฉยคราวนี้พูดดีทับลินเดจูชิเกเพราะแบบนั้นข้าอยากจะวิงวอนขอให้ท่านตอบเราตามความจริงปะเพมักกุยนนนนเดอร์ทั้งจังพิคิวพวกแกทั้งหมดช่วยใส่หัวออกไปจากทางสันทีอีจุกโรนันชอบกันคุ้มจีมิดะพื้นที่นี้ทั้งหมดเป็นเขตห่วงห้ามคุ้มจีห่วงห้ามนะตอนนี้ในภาพที่เคเทอรีนี่보이는데เธออยู่ตรงนั้นนะแคทเธอรีนอยู่ตรงหน้าฉันเลยนะเคซี่เอเก향하는걸네새끼들이금지시킬수있을것같냐
ฉันจะไม่ยอมให้แกไม่ยืนขวางทางพวกเรา벌써 여기까지 올 거라고는 예상 못했는데 뭐 아직 때가 되지 않았으니 ก็ไม่คิดว่าพวกคุณจะมาถึงที่นี่เร็วขนาดนี้ ดูเหมือนว่าเราจำเป็นต้องซื้อเวลาเพิ่ม부산물을 풀어라 ปลดปล่อยพวกนั้นซะเราฟิกเซอร์พวกนั้นเริ่มทำอะไรบางอย่างกับเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการโฮลี่ชิตหรือว่าแคทเธอรีนจะยังไม่ตายจริงๆเหรอ오늘도즐거운하루일상이네그렇지หรืออาจจะตายจริงๆ잠시만볼륨좀확인해볼게그대답소리가잘들리지않아서อย่าบอกนะว่าจะใช้คนชุบชีวิตแคทเธอรีนขึ้นมาหรือไม่ก็คือทำให้แคทเธอรีนหลับหรือเปล่าคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแคทเธอรีนอยู่ในสภาพเป็นหรือตายถ้าแคทเธอรีนอยู่ในสภาพมีชีวิตแต่หลับไหลไปชั่วนิรันดร์ก็จะตรงตามไดอารี่แต่ถ้าแคทเธอรีนตายก็แสดงว่าพวกนี้กำลังพยายามชุบชีวิตแคทเธอรีนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยหรือมันอาจจะทำแบบไอเอได้อาจจะกำลังเปลี่ยนคาเทลีนเป็นถุงทองเหมือนกับที่เอเปลี่ยนคาเมนให้กลายเป็นเอกิฟอลีนแต่ทำเราต้องชาร์จคนเยอะขนาดนี้เหรอ빗겨베어버렸군적중에정신못차리는녀석인데처리해볼까요인도적인조치는 필요없을거예요บางทีแคทเธอรีนอาจจะยังไม่ไม่แน่ถ้าเราชนะจบคันโต้นี้เราอาจจะเห็นแคทเธอรีนกลับมาเชื่อหรือไม่เชื่อจะถอยจากการที่จะไม่อาจจะ이대로남은대상들도전부움직일수없게만들어버린다ตายและให้คีทคีฟเรียนรู้ที่จะปล่อยวางคีทคีฟน่าจะได้เรียนรู้เรื่องที่จะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยแคทเธอรีนไปผมว่าน่าจะประมาณนั้นพอคิดในตอนเนี้ยยึดติดกับแคทเธอรีนมากเกินไปถ้ามันจะให้แบบเป็นการพัฒนาที่ดีของตัวละครน่ะมันต้องจบด้วยการที่คิดปล่อยให้แคทเธอรีนตายและต้องปล่อยวางไม่ยึดติดกับแคทเธอรีนแล้วเด็กตัว저런식으로작업해온거야아름다운것ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเดาถูกไหมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ไม่แน่เกมนี้มันมีแบบ치명적인한방이었어เกมนี้มันแบบ거의진압되겠는걸요ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามคาดการณ์นะจังหวะนี้ก็จะถ้าดีแล้วอีเดโรมันเด็กก็เพื่อนมันจะดีแท้เด็กถึงแม้ผมจะเล่นเกมคาดการณ์นะก็ยังเดาอะไรไม่เดาอะไรไม่ค่อยถูกวิธีการ์ดตอนแรกผมนึกว่าพวกเดลลับบิดพวกนั้นอ่ะผมนึกว่าเดลลับบิดลักพาตัวคนเพื่อเอามาทำลูกของน่าเหมือนจะไม่ใช่ฮะยาโฮเกมนี้เป็นเกมอุริกันจบไปแล้วเรายังไม่เจอกับแมทเลยนี่แมทอ่ะชุนเทย์เกลไอหัวหน้าแกงเดลลับบิดอ่ะจะบอกนะมันเป็นลาสบอสเฉลี่ย完成มาแล้วแต่ทุ่มไม่ออกตัวหรอก그러게저렇게뼈째로썰어버리면타이만들기힘든데아비껴베어버렸군누가이힐리ไอ้ฮิลลี่มันจะเป็นลาสบอสเหรอไอ้ฮิลลี่นั่นน่ะนะไม่น่าเป็นไปได้ผมว่าฮิลลี่น่าจะหมดบทแล้วอย่างมากต่อหรืออย่างมากอ่ะถ้ามันจะมีบทอีกผมให้ฮิลลี่ผมมาตายแต่ฮีทคีปอุตส่าห์ช่วยเลยเผลอสิเกจจ๊อจ๊อกตี้ฮันเดลฮันเดลเชื่อเรื่องสักอย่างจุกเกสอารมณ์ดังกัน
무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이 됐어. 흉터의 결과. 너무 과했는데. 맞아. 살살해. 어떻게 이길 것 같긴 한데. 배는 맛은 있는 편이 좋은데. 이쪽이든 저쪽이든 고기가 너무 상해서. 상품 가치가 없네. 혹시 채블라건 시트는요? 쨍그랑 우리가 우산을 전하고 있어. 망설임이 없어. 하지만 이렇게 조심하면 안 돼. 랭게, 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 어떻게 이길 것 같긴 한데. 이쪽이든 저쪽이든 고기가 너무 상해서. 상품 가치가 없네.